เสียงก้องแก๊งก้องแก๊งที่เราได้ยินอยู่นี้คือเสียงที่ยายหนูมีนาสาวน้อยจอมแก่นกำลังใช้ความพยายามในการเดาะโซ่ที่คล้องประตูค่ะสาวน้อยพยายามหาวิธีทั้งวันเป้าหมายของหนูคือจะเปิดประตูไปหาพ่อต้าของหนูค่ะได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้เธอทำสำเร็จไปแล้วและเปิดประตูเดินไปหาพ่อต้าได้ 2-3 รอบเลยค่ะบอกเลยว่าสาวน้อยบ้านป่าไม่ธรรมดาจริงๆจะน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนเราไปชมคลิปกันเลยค่ะหยุดมาทำไมรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องมีนากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนหน้างานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่และจิตอาสาต่างๆสามารถสนับสนุนได้ที่ Facebook กลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้เลยค่ะThank you.
Oh!